ชมนะวันนี้อยู่ที่วัดหูช้างอย่างผู้ชมรู้อยู่ว่าวัดหูช้างเนี่ยเขากำลังเป็นกระแสที่แรงแรงมากนะผู้ชมนะครับได้ครับได้ได้เลยถนัดไหมถ่ายรูปได้ครับสองคนเลยไหมสองคนเลยก็ได้นะเดี๋ยวนี่นะบรรยากาศท่านผู้ชมที่วัดหูช้างอันนี้หลวงพ่อต้องเขียนยันนะท่านผู้ชมเห็นไหมยันที่ท่านเขียนที่มือเนี่ยนะแล้วก็และคนละท่านที่มาเขียนเนี่ยวันหนึ่งเยอะมากนะวันหนึ่งเยอะมากนะครับแล้ววันนี้ยังเยอะอยู่เลยนะพี่ใหญ่เห็นไหมอย่างนี้ยังแน่นอยู่เลยท่านผู้ชมตอนเช้าแน่นมากกว่านี้นะท่านผู้ชมบรรยากาศที่วัดหูช้างนะท่านผู้ชมนะวันนี้มีดารารุ่นใหญ่เขาเรียกนี้ดีกว่าดารารุ่นใหญ่เนี่ยเข้ามานะโอ้โหเขาบอกว่าหลวงพ่อออสที่ดังดังเลยอดใจไม่ไหวต้องมาหาหลวงพ่อออสที่นี่ว่ะนะนี จะมาคุณคุณนางคุณตาไหมดูจบวันนี้ท่านมาท่านเขียนอย่างนะครับคนยังอยู่เยอะนะผู้ชมนะเนี่ยผมไลฟ์ตั้งแต่เช้าเนี่ยรอยังรอกันเยอะเลยรอกันเยอะบนยังมีเยอะเลยป่านะอยู่ข้างบนปกติ 4:05 ไม่ได้หยุดเลยท่านไม่ได้หยุด 4:05 เลยข้างบนเนี่ย
เขาบอกว่าจะตีสามใช่พอมารอนั่นเลยแล้วไม่ได้อยู่แต่ถึงเย็นเลยเย็นแล้วที่โอ้ถึงเสาร์อาทิตย์นี่จบเลยไม่ได้พักเลยวันนี้ผมไลฟ์วันละ200,000-300,000เนี่ยไลฟ์ท่านเลยหัวดันเลยเนี่ยเขารอหมดเลยรอท่านหมดเลยเดี๋ยวจะคุยกันครับจะคุยกันจะทำบุญให้ท่านผมจะมองว่าไทยตลาดไทยทุกอย่างเนี่ยแจ๋วเลยตั้งวัดท่านเดี๋ยวบอกท่านแล้วให้ท่านไปขับขอนะเราบอกเราเอ่ยได้ท่านต้องตีมาท่านเดี๋ยวก็จะเอ่ยกับเมียสารพงษ์ให้ขอเสาจะให้ท่านดีใจนะท่านดีใจท่านของพี่เอกกับต้นกระป๋าเขาไปเอามาจากแพร่ที่ของสารพงษ์อ่ะต้นสองคนโอบอ่ะสองหรือสามคนโอบไปป่ะเนาะเอาเป็นสิบคันรถอ่ะเขาไม่ได้ทำแล้วเขาไม่เดินหรอกเดินไม่ได้เดินไม่ได้พี่เอกไม่อยู่เดินไม่ได้เดินไม่ได้อยู่ในที่เป็นที่อยู่ที่นั่นท่านดูแลหมดเลยนะท่านดูแลพี่น้องของเจ้าวาดปัจจุบันเนี่ยท่านไม่สบายท่านก็ดูแลป่วยแล้วก็เอาเงินท่านเลยมาดูแลไหลหมดเลยมูลรับผิดชอบสูงถือว่าใช้ได้เลยอันนี้ร้อยหนึ่งไหมนี่ป๋าแนะนำเองนะถ่ายรูปไปก็มอบให้ได้ถ่ายรูปไปให้ดารามอบให้เดี๋ยวไปเจ้าจังมาฝันไหมครับของครับการรักษาไม่ได้แน่นะครับนี่นะนี่เขาถ่ายท่านไปรู้มุมฮะนั่นท่านจบได้ติดของพ่อด้วยให้พี่ชายเข้ามาพี่ชายเข้ามาไกลได้ตัวแต่ทูถ่ายเลยนี่นะผู้ชมวันนี้ป๋าเข้ามานะมาที่วัดของช้างนะไปคนยังไม่เคยไปเบอร์หนึ่งคนถ่ายตอนแรกเนี่ยมาแรงมาแรงนะครับผู้ชมนี่บรรยากาศนะหลวงพ่อต้องเขียนอย่างที่มือนะอย่างที่มือให้ทุกคนนะครับเดี๋ยวเอา
เปิดให้ต่างกับไปนั่งแทนจากผู้หญิงกันอย่างนั้นเปิดจังหวะให้เข้าที่ในมุมมีดหัวได้คนข้างหลังไม่ได้เก่งใช่เดี๋ยวได้ข้างหรือจะงงเนี่ยเดี๋ยวกดเดี๋ยวไปจะงงแล้วจอดจอดขั้นจากนะครับท่านผู้ชมตอนนี้อยู่ที่วัดหูช้างนะอุ้ยใช่ปะใช่นะยังไม่ได้ไปไหนนะท่านผู้ชมยังอยู่ตรงนี้โอ้ท่านสมัยนะเนี่ยนะครับวันนี้มีศิลปินแชร์ได้อาจารย์แชร์เลยนะมีศิลปินแล้วมีดาราเข้ามาท่านผู้ชมเมื่อกี้ follow ไป 79,000 ครับคลิปเดียวนะนะตอนนี้ก็ 150,000 ไปแล้วฮะคลิปนี้ตอนนี้มากี่ช่องต้องเดียวไม่ต้องถามนะท่านผู้ชมนะครับตรงนี้นะนี่เดี๋ยววันนี้ท่านมารอท่านผู้ชมเนี่ยขนาดเขาเป็นดาราเขายังมาเลยท่านผู้ชมแล้วก็เดี๋ยวรอพบกับพระอาจารย์นะท่านผู้ชมเดี๋ยวท่านรอพบพระอาจารย์นะท่านผู้ชมนะเดี๋ยวพูดคุยท่านมายังไม่ได้คุยกับอาจารย์เลยนะนะท่านยังไม่ได้คุยนะเดี๋ยวท่านจะขอคุยสักนิดนึงจะถามว่าเอ๊ะทำไมคนเยอะเอ๊ะทำไมเขาผ่านไปผ่านมานะเห็นคนจะพูดจะวัดหูช้างวัดหูช้างนะทุกคนก็คุ้นหน้าอยู่แล้วนี่คือดารารุ่นใหญ่แล้วใครดูหนังกับสรพงษ์สมบัติเบญชนีกรุงศรีวิไลเนี่ยต้องมีนี่มีคนนี้เลยต้องมีคนนี้ท่านผู้ชมนะเห็นหน้าค่าตาก็คงจะรู้จักกันอยู่แล้วนะท่านผู้ชมนะเลยไหมเลยจะเดี๋ยวเข้าเลยไหมจะพักโอเคโอเคมีบรรยากาศนะผู้ชมนะวันนี้นี่ท่านผู้ชมคุ้นหน้าไหมนะคนที่คน follow 4-500 คนดูนะตอนนี้นี่คือดร.ฤทธิ์ลือชานะผู้ชมนะพอดีผมมาเจอกันที่วัดเลยนะนี่วันนี้แวะมาเยี่ยมนะเดี๋ยวจะได้พูดคุยกับพระอาจารย์เนาะท่านผู้ชมนะเดี๋ยวได้คุยว่าท่านจะคุยอะไรเราก็ต้องตามไปอยู่นะผู้ชมนะนะครับมีโอกาสดีอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะ Subscribe กดไลค์กดแชร์ท่านผู้ชมนะแชร์เป็นให้กับทางวัดนะครับจะได้บุญนะได้บุญได้กุศลต่างๆท่านผู้ชมนะครับวันนี้คือบรรยากาศที่วัดหูช้างเขามาลงยันมาลงยันเขามาลงนี่ท่านผู้ชมเห็นไหมคนยังรอนะตั้งแต่เช้าตั้งแต่3อ่ะท่านเอาที่เราเจ้าสาวที่จะขนาดไหนนี่เขามีการลงยันนี้ด้วยเห็นไหมค้าขายของดีเก็บเงินร่ำรวยเงินทอนเงินปะเมียนประโอ้โหในภาษาเขมรเลยฮะนี่บรรยากาศท่านผู้ชมเห็นไหมด้านบนก็มีด้านบนป่าไปดูด้านบนไหมไปเดินชมดูด้านบนหน่อยกันด้านบนก็มีวิธีประกันด้านบนนี้เลยเนี่ยบนขึ้นไปบนศาลาเนี่ยฮะเดี๋ยวไปชมไปมาทั้งทีนะโอ้เดี๋ยวไปชมเดี๋ยวก็ตัดให้เหลืออีก5 คนตัดนะเดี๋ยวไปชมด้านบนนี่นะป่าไปดูนะฮะด้านบนนี่เห็นไหมคนเขาอยู่ด้านบนอีกชุดหนึ่งนี่ตรงนี้เขาขอเลขมงคลนะก็ถูกกันนะถูกขอเลขมงคลชมบรรยากาศนะครับนี่มาชมบรรยากาศท่านผู้ชมนะครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็มีโอกาสดีได้เข้ามาที่วัดหูช้างนะครับอยู่แถวนี้ก็เรียกว่าตอนนี้ก็เรียกบางใหญ่นะแถวบางใหญ่ใช่แถวบางใหญ่นะครับขึ้นมาเยี่ยมท่านอาจารย์ซึ่งตอนนี้ท่านก็กำลังมีชื่อเสียงนะครับเพราะว่าสิ่งที่ท่านทำไปเป็นประโยชน์กับประชาชนมากๆเป็นที่พึ่งพาทางใจของประชาชนแล้วได้ผลจริงๆนะครับคนก็เลยมากระโดดหลามท่านก็เหนื่อยนะครับท่านบอกว่าท่านตื่นตั้งแต่3แล้วไม่ได้หยุดเลยเมื่อกี้มาเห็นท่านฉันข้าวอยู่ตอนสิบเสร็จแล้วก็ดูแล้วมันเป็นอะไรที่มัน
อะไรใครก็ได้ขอให้ทำประโยชน์เพื่อประชาชนได้ผมว่าอย่างนี้นะครับวิเศษที่สุดเลยนะครับซึ่งผมก็ไม่ได้ผมก็จริงๆไม่นับถือศาสนาอิสลามนะครับแต่ว่าเราเนี่ยถือว่าเป็นผู้วัฒนธรรมกันทุกสิ่งในโลกเนี่ยมีศาสนามีพระเจ้าของทุกคนสอนคนทำดีหมดเลยนะครับอันนี้เราก็มาดูว่าคนที่เขาสอนให้คนทำดีถ้าเป็นประโยชน์ต่อบ้านเมืองเราก็ไปเยี่ยมดูนะครับเดี๋ยวก็จะลดน้ำไปแล้วมันเป็นมุมคนของเขาแล้วก็สร้างความมั่นใจในการทำมาหากินของเขาแล้วก็ได้ผลน่ะลองดูด้วยว่าเขาทำนะครับนะไปดูบรรยากาศที่เพื่อนนี่เขาทำน้ำมนต์บ่ไปดูเขาทำมนต์เนี่ยเขาทำเย็นๆนะเขาทำวัดเสร็จเนี่ยเดี๋ยวตรงเนี่ยทำเป็นพันถังนะวันเนี่ยถังเขาเรียงเนี่ยเขาทำอย่างนี้เลยอันนี้ก็เป็นน้ำมนต์ที่ท่านเกิดของท่านนะฮะเพื่อจะให้ความขังความศักดิ์สิทธิ์ของท่านตามความเชื่อถือเมื่อการเงินนะครับก็มีถังน้ำเนี่ยแล้วก็มีเลขอะไรต่ออะไรซึ่งอาจจะเป็นการเปลี่ยนโชคเปลี่ยนทายซึ่งตอนนี้ประชาชนเราก็อย่างนี้นะครับก็ต้องหวังที่พึ่งในหลายทางครับโดยเฉพาะทางวิธีการลอตเตอรี่เนี่ยเป็นการพัฒนาที่ถูกต้องตามกฎหมายนะครับคนก็เสี่ยงแล้วมันก็เสี่ยงเสี่ยงไปเดี๋ยวมันจะโชคดีบ้างนะครับแล้วก็มาโชคก็ลองดูกันนะครับนี่นะท่านผู้ชมเห็นไหมจะมีทั้งเลขดูคนมันอยู่เยอะท่านผู้ชมเห็นไหมคนอยู่เยอะเลยนี่นะบรรยากาศคนข้างบนยังเยอะเลยผู้ชมนะผู้ชมเนี่ยนี่นะท่านผู้ชมมีบรรยากาศที่อยู่ตรงนี้นะก็คนก็ยังมาตลอดนะผู้ชมนะนะครับคนก็ยังมาตลอดนี่ครับนี่ด้านบนนะผู้ชมนะนี่ด้านบนก็ยังอยู่อยู่เลยท่านผู้ชมไม่เห็นไหมนี่บรรยากาศท่านผู้ชมนะท่านผู้ชมพามาดูบรรยากาศท่านผู้ชมนี่คนอย่างนี้ได้นะเก็บฝาลงไปแล้วตักเบรกที่ฝาลงเก็บฝาลงมาเก็บฝาลงมาเก็บฝาลงมาแต่ละแม่ผมต้องในสองคนปล่อยไปกันเดี๋ยวให้ลงมานะนี่ท่านเจอมืออยู่นะท่านผู้ชมนะนะครับที่หลวงพ่อออสวัดหูช้างนะผู้ชมนะที่ชมเมื่อกี้เป็นดร.ฤทธิ์ลือชานะท่านมาดูบรรยากาศด้านบนคนยังแน่นอยู่เหมือนเดิมนะพอดีท่านผ่านมาก็เห็นชื่อเสียงใน TikTok ชื่อเสียงในโลกโซเชียลอะไรต่างๆนะผู้ชมนะนะครับชื่อเสียงต่างๆก็ท่านก็เลยผ่านมาก็เลยแวะมาดูมาเยี่ยมเยียนกับพ่อออสนะครับแถวนี้เขาผ่านไปผ่านมาบ่อยท่านมาถ่ายหนังกันบ่อยนะแถวงานแถวนี้ท่านผู้ชมนี่คือบรรยากาศท่านผู้ชมนะที่วัดหูช้างนะนะวัดหูช้างที่อยู่ที่นี่นะมาด้วยกันนะท่านผู้ชมมาด้วยกันนะนะไม่ดังเลยแต่ต้องใกล้หน่อยแต่ต้องพูดดังได้ยินว่าไงเก็บไว้วันนี้อยู่ไหนได้ไหมอ่ะเมื่อไหร่16 เลือกตั้งแล้วไม่ได้นี่ผมอยู่รับช้างมาครับทำกันแล้ว
นี่ไปไหนเนี่ยเอาเลยเอาเลยเสียงดังหน่อยเอาไปเลยเล่นหมานั่งนี่เลยครับเนี่ยเจเวมันเสียงไม่ดีไม่ได้ไม่ได้ต้องพูดดีใจหรือไปคุยใกล้ตรงนั้นหน้านี้ดีกว่าหน้านี้ดีกว่าหน้านี้ดีกว่าไม่ทางเลยแต่ครั้งนี้บรรยากาศท่านผู้ชมนะพอดีดร.ลิลุชาท่านอยากรู้ว่าทำไมไม่คนแห่มาจากที่นี่นะท่านผู้ชมนะนะครับอีกนิดนึงครับผมซ้อนนิดนึงครับซ้อนเดี๋ยวเบี่ยงดีกว่าสวัสดีครับป๋าวันนี้เห็นมาท่านผู้ชมครับวันนี้เรามากันที่วัดหินช้างนะฮะซึ่งอยู่ที่ย่านบางกรวยนะครับถนนพระราม5เข้ามาทางวัดโรงเรียนเทพศิรินเนี่ยเข้ามาทะลุ3ไกลรู้จักหมดแล้ววันนี้ผมมากราบนมัสการหลวงพี่นะครับหลวงพี่ออสซึ่งผมก็ได้ยินตามทิกตอกอะไรต่ออะไรมาเนี่ยผมเนี่ยนักศึกษาศาสนาอิสลามนะครับผมก็หลักการเดียวกับทุกศาสนาในโลกนี้คือทุกศาสนาทุกสอนให้คนทำดีหมดทุกศาสนาเลยนะครับถือว่าเป็นพระอุปัชฌาย์ธรรมกันเนี่ยวันนี้เราก็มาเยี่ยมเยียนซึ่งคนที่ทำดีใครทำดีแล้วเป็นประโยชน์กับประชาชนเนี่ยผมจะไปทุกศาสนาเลยนะครับถือว่ามนุษย์ในโลกอยู่ด้วยกันเนี่ยภาษาฝรั่งก็เรียกวิยาตันโยนะครับคืออยู่ร่วมยังมีความดีนะครับตัวชีวิตที่เราเกิดมาจนกระทั่งจากโลกนี้ไปขอให้มีความสุขครับก็เป็นช่วงชีวิตสั้นๆตอนนั้นเองอย่าไปมีเรื่องมีราวหาเรื่องกันเพราะมันจะเป็นมีอยู่แล้วบางคนมีเรื่องก็ต้องเอาไปติดทุกทีติดที่นี่ติดที่ในช่วงชีวิตเนี่ยแทนที่จะมีความสุขครอบครัวกับเพื่อนฝูงกับมนุษย์ทั้งโลกเองครับไม่ได้แล้วเป็นเรื่องเลยเพราะฉะนั้นก็มีการสอนให้คนทำดีคนทำดีด้วยการอยู่ร่วมกันในความสุขสวัสดีครับอาจารย์แล้วครับก็วันนี้ผมดีใจนะครับที่ได้มาเยี่ยมอาจารย์นะครับและได้เห็นการกระทำของอาจารย์นะฮะซึ่งผมชื่นชมมากเลยเพราะว่าการทำครั้งนี้ทำให้กำลังใจคนเนาะทำให้กำลังใจคนให้เขาที่มีตอนนี้ที่บางคนเขาก็ว้าวเลยมันเป็นเรื่องโทษเศรษฐกิจมันก็ทั้งโลกกับเศรษฐกิจแต่เราทำใจเราได้ที่มีความสุขจะทำยังไงมันมีหมื่นล้านถ้าจ่ายไม่ถูกมียังไงมันก็ไม่มีความสุขเนาะคือเรามีข้าวปลากินครบหน้าลูกเมียเราทุกวันแล้วก็ไม่อดไม่อยากเนี่ยเรามีความสุขแล้วช่วงชีวิตสั้นๆอาจารย์คิดว่ายังไงก็เป็นแนวเศรษฐกิจพอเพียงนะครับใช่ครับแล้วจะมีก็มีเนี่ยพ่อแม่ขายก็มีที่ขายของขายอะไรที่ร้านนี้ก็มีแล้วก็พอมาทำมาก็ญาติโยมก็มาแบบนี้ก็เต็มตัวเลยตั้งแต่เดือนกรกฎาคมปีที่แล้วโอ้ยาวเลยก็ถึงว่าเมื่อกี้ฟังแล้วถึงปีสามเลยอ่ะปีสามปีสามขึ้นมาพอปีหกขึ้นมานอนรอที่วัดที่นี่แล้วมีมาจากต่างจังหวัดเยอะกว่านี้ถ้าใจไม่ถึงทำไม่ได้แน่ๆจิตใจเป็นที่คิดจะช่วยเหลือประชาชนจริงๆนั่นแหละถึงจะทำได้ครับให้กำลังใจเนาะให้กำลังใจเพราะว่าคิดนะคือเราเข้าไปทำสิ่งครับข่าวมาไม่เราก็ปลอบใจกันเพราะว่าทำงานกันครับเพราะว่ามันลดต้นทุนงานนั้นถ้ามันตอบต้องมีบอกสารมีแล้วตอนนี้เราถ้าไม่มีกำลังใจมันทำงานไม่สำเร็จครับเราถ้าไม่มีกำลังใจไม่มีอะไรเป็นยึดที่ยึดเหนี่ยวใจในเรื่องนี้ตรงนี้มันต้องมีอะไรสักอย่างเราควรประกอบการที่การงานเพื่อเลี้ยงเด็กต้องเสียเรียนมันเป็นเพื่อการจ่ายมีจุดคิดตั้งมีจุดยึดทำงานก็หรือว่าต้องเดียวมาบางทีก็เช้าถึงเย็นบางทีมาลึกหน่อยก็มาเอาหนาหรือว่าอาจจะมนต์มากในบ้านได้ใช้ของพระพุทธเจ้าในมนต์ที่จริงอาจารย์ของพระพุทธเจ้าในเดียวกันมนต์ที่คุณแต่งมาแย่พระคุณนำมาคืนกับคุณ
ำลังเป็นเจ้าของหุ่นตัวนี้พอดีเป็นจังหวัดที่ได้ฝนด้วยคนก็เลยมาทำเพื่อมาขอความเป็นสิริมงคลให้กับตัวเองเนาะผมก็ดีใจเนาะที่ได้มาแล้วก็จะมีอะไรที่พอมาศึกษาผมก็จะผมก็ศึกษาผมได้ดีดีนะครับตอนนี้ก็อยู่มาตั้งแต่บวชมาตั้งแต่20โอเคนะไม่ถูกก็เป็นเนน7ปีอ๋อบวชเนนได้ปี2525 2526ตายก็เดือดร้อนอ๋อก็เหมือนเพื่อนหลุนที่ตอละพงศ์นะเขาก็เป็นเนนมาสมัยก่อนนิยมจากคนเขามาอยู่เป็นเพื่อนก็อยู่วัดที่วัดอีกคนนึงมหาตะแหวงก็เป็นคนทุกอย่างผมว่าคนจะบวชเนนมาแล้วเป็นถึงบวชพระมาเนี่ยจะมีความคิดที่ดีเนาะก็คืออยู่ในหลักก็หมายว่าจะนอนคลองทำเหลือทำเพื่อคืนการประสานที่ว่าถ่ายกันโดยวิธีใดวิธีหนึ่งอยู่ที่นี่ก็ช่วงโควิดก็เผาคือวิธีที่นี่ก็ตลาดทั้งมีปัจจัยด้วยคนที่ว่าคนน้อยปัจจัยน้อยรักษาตัวตรงไหนก็มาถ่ายได้ช่วงตัวถ่ายที่ที่ก็หลวงพ่อบอกพระครูชวนตัวรู้ว่าชื่อหนึ่งก็ติดอายุ86ปีเป็นลุงที่อยู่เป็นเจ้าวัดตอนนี้นะอายุ86ปีอายุ56ก็ว่าให้ช่วยกันเป็นผู้ช่วยเจ้าวัดเป็นช่วยเจ้าก็มีรองเจ้าวัดตัวให้เยอะเองรองเจ้าวัดอายุ80ก็เดี๋ยวผมขอรบกวนท่านแค่นี้ก่อนเนาะท่านจะได้ทำงานของท่านต่อไปยังเป็นจบยุคที่เราคนรับข้างต่อไปนี้ทำรายการนิยมและขอให้เจริญรุ่งเรืองทำเรียนและขอให้มีความสุขกับเธอขอให้เป็นกำลังใจต่อไปครับขอบคุณมากครับต้องใช้อยู่แล้วถ้าเกิดจะทำบ้านได้
อันไหนฮะอันนี้ใช่ไหมร้อยสองร้อยไม่รู้ผมไม่รู้สุดท้ายพวกผมผู้หญิงเจี๊ยบจะมาหาหาใครเดี๋ยวพี่ดูนะจะมาไหว้อ๋ออยู่แถวนี้ใกล้จะถึงแล้วห้านาทีไอ้ลูกพี่จะไปแล้วเวลาที่ดูห่างกันแบบต้องแสดงโอ้ยจอดซิมจริงบ่อยนี่หว่าใส่ไม่เจอครับจะส่งมาจะส่งมาได้ครับเออเดี๋ยวกล่องให้นะมีไม่ถึงไม่ถึงครับผมก็มีอะไรอยู่ที่ไหนเนี่ยบรรยากาศนะที่ตลาดที่รุ่นใหญ่เลยนะใครอาจารย์เขาเคยดูอยู่ท่านผู้ชมนะจะมาที่วัดหูช้างท่านผู้ชมนะอ้าวบรรยากาศท่านผู้ชมวัดหูช้างนะ